Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซลูซพาวเดอรแป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับอีนี้ต้อนราเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประเวทานุสาหาครับวันก่อนเนี่ยคุยเพื่อนอยู่เลยนะบอกว่าหนึ่งในที่ที่อยากไปมากๆหลังจบโควิดเนี่ยคือไต้หวันนะครับไต้หวันเ,นเป็นที่ที่ผมชอบมากหลายคนพอพูดถึงไต้หวันเนี่ยอาจจะนึกถึงชาลงไข่มุกนะ นึกถึงตึกไทเปวันโนึกถึงชิปคอมพิวเตอร์ชิป,ชปนะครับที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนนะเพราะว่าไต้หวันนี่เป็นฐานาฐานผลิตใหญ่เนะฮะเราอาจจะนึกถึงวัดหลงซานที่นักท่องเที่ยวชอบไปไหว้ขอความรักกันนะฮะล้วก็นึกถึงเมืองที่ทันสมัยนะครับนึกถึงสายการบินนะ EVA เนะครับ, A, รบเป็นหนึ่งในสายการบินที่ผมชอบมากนะฮะแต่ถ้าพูดถึงไต้หวันแต่ก่อนนู่นนะฮะ นาะนู้นานๆานแล้วนะฮะหลายคนจะนึกถึงพวกสินค้าพวกของเล่นแล้วสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตรา made, made ิน in ไต้หวันนะครับแต่ว่ารัฐบาลของไต้หวันเนี่ยเขาก็มองเห็นนะว่าเอ้ยเขาอยากจะแบบใช้โอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยปรับภาพลักษณ์ของไต้หวันนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยได้ออกนโยบายและมาตรการต่างๆออกมาผลักดันความต้องการที่จะปรับตัวให้ทันกับโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเนี่ยนะครับยุคนี้เราเลยเห็นว่าไต้หวันเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องสินค้านวัตรกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ บริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วต้นทางของมันอะต้นทางของสป라이ดเชนอยู่ที่ไต้หวันเพียบเลยนะครับจส่เพจนของชิปชุกผลิตในไต้หวันโดยบริษัทไต้หวันนะครับชิปเนี่ยที่ตอนนี้ขาดแคลงกันไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะเอานำไปใช้ในหลายที่นะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์รถยนต์สมัยนี้ใช้คอมพิวเตอร์ชิปเยอะมากรถยนต์มปนฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับใน global tech report นะฮะ ที่ตีพิมพ์โดยบลูมเบิร์กเนี่ยได้บอกว่าไต้หวันเนี่ยมีจํานวนของการจดสิทธิบัตรต่อประชากรและต่อค่าใช้จ่ายทางการดีเนี่ยมากที่สุดในโลกเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะฮะในปี2018เนี่ยไต้หวันได้รับจัดตั้งเป็นซูเปอร์นูเวเตอร์จากเวิลด์อ o n o m นมิ o ฟอรัมคู่กับประเทศอย่างเยอรมันสหรัฐแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับในช่วงหลังมานี้เนี่ยคือไต้หวันเนี่ยเขาก็แข็งแรงนะเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาก็มีประชากรที่ต้องบอกว่าเก่งเรื่องวิศวกรรมนะฮะอะไรต่าง,าง,างๆนานา ไปช่วยผลักดันพวกนวัตรกรรมต่างๆนะครับอย่างเทคโนโลยีสาย VR, Robotics, AI, IoT พวกนี้เพียบนะครับรวมไปถึงโซลูชันที่ต่อยอดไปจากนั้นด้วยเช่นพวก Smart Healthcare, นะครับ s m a r t l o g s s t r t s s t y r t City ต่างๆนะครับหนึ่งในเป้าหมายหลักของไต้หวันอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคือการเป็น Silicon Valley ของเอเชียนะครับซึ่งทางรัฐบาลของไต้หวันเองก็มีความพยายามหลากหลายอย่างที่จะสนับสนุนอีโคซิสเตมของกลุ่มสตาร์ทอัพโอที่นูน Start ่นสตาร์ทอแบบ โอเคโอซิสต็มดีมากนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวสตาร์ทอัพเองแต่แน่นอนมันมาทั้งหมดนะครับนักลงทุนผู้ประกอบการรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางด้าน R&D กับบริษัทชั้นนําของโลกด้วยนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดจากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งไซน์พาร์คนะฮะจำนวนหลายๆแห่งนะในหลายๆเมืองนะฮะเพื่อสนับสนุนด้าน R&D โดยแห่งแรกเนี่ยนะครับตั้งตั้งแต่นู่นนะหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับเอ่อเป้าหมายก็คือว่าจะให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการ R&D นะครับโดยมีต้นแบบมาจาก Silicon Valley ในสหรัฐนั่นเองนะครับในปี1986เนี่ยนะฮะหนึ่นี่3ากว่าปีแล้วนะฮะ Science Park เนี่ยมีตราการจ้างงานอยู่ที่8,000คนแล้วก็มียอดขายของบริษัทในพื้นที่เนี่ย450ล้านเหรียญนะครับกระโดดมาปี2000นะฮะแค่14ปีให้หลังเนี่ยการจ้างงานอยู่ที่12,000คนนะครับมียอดขายอยู่แตะ3 0 0หมล้านเหรียญนะะคือมันโดดขึ้นสูงมาแล้วตอนนี้ก็ไปมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนี่นะฮ science park เนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิดของคนด้วยนะฮะส่งผลให้คนเนี่ยเป็นอ,อ่คือมีมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าฉันมีเทคนิ i c a l skill ด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่อาจจะอยู่ในต่างประเทศหรือว่าใครที่กำลังไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเลือกกลับมาทำงานในพื้นที่เหล่านี้นะครับ science park เนี่ยเป็นศูนย์รวมบริษัทด้าน R&D นะครับซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยบริษัทพัฒนาแล้วคิดนวัตกรรมด้วยนะฮะแต่ตัว science park เองเนี่ยมันมีเมคอเิลกันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดึงบุคลากรคุณภาพกลับมาช่วย ช่วยงานช่วยพัฒนาองค์กรว่างั้นเถอะนะครับเราก็เห็นวุตาหกรรมในพื้นที่นั้นเนะ mm. ติบโตขึ้นทุกๆปีนะครับการจ้างงานก็สูงขึ้นด้วยนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางรัฐบาลก็มีแผนจะช่วยเหลืออื่นๆอีกเช่นการช่วยในเชิงของการทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถนําออกมาขายได้ในเชิงพาณิชย์คือบางทีคิดเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควรใช่ไหมถึงจะขายได้ในเชิงพาณิชย์นะครับกช็ช่วยยังไงล่ะนะฮะก็คือพอมีนวัตรกรรมเสร็จแล้วเนี่ย ทำโปรตไทป์เสร็จเนี่ยเอ๊ะมันต้องทำอะไรอีกหลังจากนั้นนะครับต้องต้องไปผ่าน process ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ช่วยให้มันออกมาเป็นเรื่องจริงคำออกมาเป็นของจริงได้นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของว่าเออมันควรจะขายยังไงขายที่ไหนกับใครอะไรยงไรบ้างนะครับรวมไปถึงยังมีกลุ่มสถาบันที่ช่วยกันผลักดันการสร้างงานนวันตกรรมซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอยู่3กลุ่มนะฮะไต้หวันสตาร์ทอัพสเตเดียมนะครับเ n นชูสเซนสพาร์คนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือ ITRI นะครับ โดยกลุ่มไต้หวัน Startup Stadium เนี่ยได้มีการช่วยเหลือสับสนุนกลุ่ม s t a r t ทอัที่มีศักยภาพนะครับโดยการเข้าไปเป็นเมนเทอร์ให้คำแนะนำเชื่อมต่อกับพวกตระกูล Acceleration Program ต่างๆนครับการทำบูธแคมป์ทำเวิร์กช็อปนะทำโปรแกรมด้านการศึกษาให้กับกลุ่ม Startup mm hmm. เพื่อที่จะทำให้เขาขยายตัวแล้วก็ขยับธุรกิจไปได้นะครับ mm hmm. ในส่วนของ h ห n นชูไซน์สพาร์กเนี่ยอย่างที่เราเล่าไปตอนแรกเนยนะครับ เอ่ออย่างที่บอกก็คือเออ่ฮินชูแซนพาร์คเนี่ยเขาพื้นที่เขามีต้นแบบมาจากซิลิคอนแวลลี์นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่บริษัทสตาร์ทอ mm ัพเขาไปอยู่ได้ง่ายเยอะๆนะฮะอมีทั้งบริษัทสตาร์ทอัพมีทั้งบริษัทเทคโนโลยีเนี่ย อยู่ด้วยกัน4ี่บริษัทนะฮะพอมันมีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยต่อยอดกันได้ในะบริษัทหนึ่งคิดอันนี้เอาไปคุยกับคนนั้นก็ได้ต่อยอดไอเดียกันไปนะครับซึ่งก็เป็นอีกพื้นที่สําคัญที่ช่วยนวัตรกรรมนั้นนะเติบโตจนสามารถออกไปขายเชิงพาณิชย์ได้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วยนะครับสุดท้ายคือ ITRI นะฮะ Industrial Technology Research Institute of Taiwan นเครับป้ามหลักของ ITRI เนี่ยคือการทําให้ในวัตรกรรมสามารถออกไปขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดย i t ทจะเข้าไปช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดการทดสอบสินค้าการพัฒนาแผนธุรกิจไปจนกระทั่งการหาเงินทุนเลยนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่สําคัญมากเพราะว่าแม้ว่านวัตกรรมคุณภาพดีแต่ถ้าเกิดขาดการวิเคราะห์และแผนทางธุรกิจที่เหมาะสมเนี่ยบางทีออกไปก็ขายไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมดีการวิเคราะห์แผนธุรกิจต้องมาเงินทุนต้องมานะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียโอกาสที่ดีในการเติบโตไปได้นะครับ อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าทางไต้หวันเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเน้นย้ำการพัฒนานาวัตรกรรมและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับทางการสนับสนุนทางด้าน R&D การผลักดันนวัตรกรรมเข้าสู่ตลาดอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะส่งเสริมทั้งภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมไต้หวันนะครับและการเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทไต้หวันเพื่อที่จะมาแข่งกับบริษัทอื่นได้ในเวทีโลกนะฮะ ทีนี้ทางรัฐบาลไต้หวันก็ยังมีอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทนั้นคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดออกมานะครับนั่นก็คือการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันหรือที่เรียกว่าไต้หวัน excellence award นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันตั้งแต่ปี1993 ซึ่งในทุกๆปีเนี่ยองกรที่เกี่ยวข้องก็จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในด้านนวัตรกรรมนะครับตัวแบ่งกรอบการคัดเลือกเป็น4หัวข้อนะฮะหการวิจัยและพัฒนา 2. การออกแบบ 3. คุณภาพ 4. การตลาดโดยผลิตภัณฑ์จะต้องถูกผลิตขึ้นในไต้หวันเท่านั้นถึงจะได้รับการคัดเลือกนะครับโดยจะมีการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมสมัครออกเป็น8กลุ่มนะฮะคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารกลุ่มคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์กลุ่ม, software, ก,มกีฬาและนันทนาการกลุ่มการจราจรและการขนส่งนะครับกลุ่มไลฟ์สไตล์และกลุ่มวัสดุก่อสร้างฮาร์ดแวร์และเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับกลุ่มการผลิตและพลังงานและสุดท้ายนะครับกลุ่มสุขภาพและเครื่องมือเสริมความแม่นยำนะฮะโดยรางวัลจะถูกแบ่งเป็น3ระดับนะฮะก็คือรางวัลไต้หวันเอ็กซ์แลนซสนะครับแล้วก็ระดับสองคือไต้หวันเอ็กซ์แลนเซสซิลเวอ a ์อวอร์ดระดับสาเป็นไต้หวันเอ็กซ์แลนเซสโกสว์สวอร์ด ผลิตภัณฑ์ตัวแทนของไต้หวันนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําให้หลากหลายบริษัทอยากที่จะแข่งขันการพัฒนาเพื่อได้รางวันนี้มาคือการที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกของไต้หวันจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์ที่ได้รางวัลสู่ตลาดโลกนั่นเองครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะนอกนอจากการที่ไต้หวัน Excel ์แลนเซสอเนั้น ช่วยโปรโมทภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมนวัตรกรรมในไต้หวันแล้วในยในทางหนึ่งเนี่ยไต้หวันเอ็กซ์แลนด์ยังเป็นพื้นที่ที่บริษัทต,ต่างๆโดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสแสดงฝีมือแสดงฝีมือเพื่ออะไรเพื่อได้รับการสนับสนุนได้รับชื่อเสียงนะครับและการช่วยเหลือนะครับจากกรมการค้าตามประเทศและสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวันในการที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับโลกได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับทำไมไต้หวันเอ็กซ์แลน e ์เนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในความหวังของคนที่ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมานะฮะที่จะ เร่งพัฒนาเพื่อที่จะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดเพื่อจะชนะรางวัลน,นี้ได้นะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของไต้หวันที่จะผลักดันนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นสู่เวทีโลกครับเพื่อจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของไต้หวันแล้วก็ช่วยเร่งเศรษฐกิจของไต้หวันให้สอดรับสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกนี้ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สรสี Acne Sol แบ้งปุ๋นคุมมันลดสิว